ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก15ปีก่อนผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นเด็กอายุประมาณสัก7หรือ8ขวบนี่แหละครับผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนช่วงประมาณเย็นๆไม่เกิน4หรือ5โมงได้ผมจำได้ว่าตอนนั้นนะผมเห็นวัตถุประหลาดอะไรบางอย่างลอยอยู่บนท้องฟ้าและลักษณะของมันเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินแบบที่เราคุ้นหูคุ้นตาในยุคสมัยนั้นนะครับผมเลยเป็นที่มาของเรื่องราวที่ผมจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับผมกับสยองกลางสัปดาห์ในคลิปนี้ครับ UFO ที่ประเทศไทยใหม่สติ๊กเกอร์ยันต่อมิงราคาเพียงชุดละ99บาทเท่านั้นเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ด่วนถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นสนใจกดลิงก์ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสยองกลางสัปดาห์นะครับผมอันนี้ EP อะไร EP 4ป่ะจำไม่ได้นะจริงๆรายการสยองกลางสัปดาห์เนี่ยเป็นรายการที่ผมทำเอาไว้นานมากเพราะว่ามันปีที่แล้วมั้งแล้วก็ไม่ได้หยิบมาจับมาทำอีกเลยนะอย่างที่ผมบอกก็คือแบบจริงๆคลิปที่เราทำก่อนนั้นเนี้ยที่เราเล่าเรื่องสยองขวัญนะมันสามารถจับมายัดเข้าอยู่ในรายการนี้ได้แหละแต่อยู่ผมก็ไม่ได้จับมันมาทำเฉยเลยทำไมก็ไม่รู้พอนึกขึ้นมาได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอารายการนี้กลับมาปัดฝุ่นใหม่ดีกว่านะครับผมจริงๆคอนเซปต์รายการมันก็ไม่มีมากหรอกก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบเรื่องสยองขวัญหรือว่าเป็นเรื่องคริสปี้พาสต้าที่ผมไปเจอมาในโลกอินเทอร์เน็ตมาเล่าคุณชมฟังในวันพุธกลางสัปดาห์นั่นเองนะครับผมตามชื่อรายการเลยอย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปนะครับผมพูดถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็มันมีกระแสแบบมาตลอดหลายๆปีมานี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของ UFO นั่นเองครับแต่ประเด็นเลยก็คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง UFO เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงต่างชาติถูกปะในไทยเราไม่ค่อยมีหรอกในไทยเราจะมีแค่พวกแบบพวกร่างทรงอะไรพวกที่มหาบาไม่ปลุกละแต่ว่าเรื่อง UFO ที่ผมหยิบมาพูดในวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผมมากเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผมเลยเว้ยซึ่งในหาในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมคนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ต้องต่อเมนเกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับสืบสาวเรื่องกันว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปเจอ TikTokเกอร์คนหนึ่งเขาเป็นชาวไทยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครผมไปเมนช่องเขาด้วยแล้วก็ลืมกดเซฟคลิปเข้าไว้ขออภัยด้วยคุณผู้ชมเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชาวไทยเป็นผู้หญิงเขามีเรื่องเล่ามาเล่าในคลิปติ๊กต็อกนะครับผมบอกว่าเคยมีอาจารย์คนหนึ่งมาเล่าให้เธอฟังถึงเหตุการณ์ประหลาดที่ตัวอาจารย์คนนี้เขาพบเจอเมื่อ25ปีก่อนนะครับผมเขาได้เจอวัตถุประหลาดอะไรบางอย่างลอยบนน่านฟ้าซึ่งวัตถุนั้นอ่ะมันมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมหรือว่า triangle เว้ยแล้วเป็นสีดำด้วยซึ่งมันเป็นวัตถุที่เธอไม่คุ้นตามาก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่คุ้นหูคุ้นตาแหละสมัยแบบ25ปีก่อนอยู่ๆมันจะมีเครื่องบินอะไรรูปทรงสามเหลี่ยมอย่างนั้นแล้วด้วยความที่ว่าย้อนกลับไป25ปีมันนานมากคุณชวนมันยังเป็นยุคที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไม่ได้มีมือถืออ่ะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตในการถ่ายรูปขนาดนั้นกล้องมีไหมมีแต่ไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีหรือว่าทุกคนที่จะมีกล้องนะครับผมหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเขาพบเจอสิ่งประหลาดแล้วสิ่งที่เธอทำเลยก็คือเธอโทรหากระทรวงความมั่นคงเว้ย เธอโทรหากันเลยที่ผมจำไม่ผิดนะแล้วก็รายงานว่าเธอเจอวัตถุแปลกประหลาดลอยอยู่บนน่านฟ้าเว้ยซึ่งตามหลักของผู้ชมการที่เราเจอวัตถุแปลกประหลาดบนน่านฟ้าเนี่ยหน้าที่หลักของประเทศเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันคือยานบินอะไรอย่างเช่นเป็นยานบินไร้สัญชาติสมมติว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งบินข้ามน่านฟ้ามายังประเทศไทยเราใช่ปะแล้วเขาไม่แจ้งว่าเขาเป็นเครื่องบินของประเทศไหนประเทศนั้นที่ถูกรุกล้ำเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ในการยิงเครื่องบินนั้นตกได้เลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตัวเองไงเนื่องจากว่าคุณไม่บอกคุณไม่ได้แจ้งแล้วว่าคุณเป็นเครื่องบินของประเทศไหนมาเพื่ออะไรคุณต้องแจ้งก่อนเขาอาจจะแบบมีหอบังคับการบินแจ้งเข้าไปในสัญญาของเครื่องบินลำในที่บินลุกล้ำมาว่าเฮ้ยคุณเป็นเครื่องบินของสัญชาติไหนเข้ามาเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเราแจ้งเตือนคุณแล้วคุณยังไม่ตอบกลับเราจะยิงคุณตกเขาไม่สิทธิ์ยิงตกไปเลยโดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยที่สอดแทรกเข้ามาซึ่งหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเขาโทรแจ้งไปเว้ยหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายชุดดำมาที่บ้านของเธอและชายชุดดำคนนั้นเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติด้วยมาสอบถามรายละเอียดที่เธอเจอเนี่ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นที่เธอเห็นนะครับผมซึ่งมันดูแบบเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆเลยแล้วคุณชมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงหลอกแหละอันนี้ MIB ป่ะครับพี่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าครับพี่อะไรอย่างงี้มันเลยกลายเป็นว่าเป็นเหมือนเรื่องเล่าเรียกว่าคริสปี้พาสต้าได้มั้ยอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่า
หลักฐานยืนยันไม่มีคุณผู้ชมอย่างที่บอกไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีโทรศัพท์ในการถ่ายรูปว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เจอเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีเพียงแค่คำบอกเล่าเท่านั้นเมื่อ25ปีก่อนแล้วก็ TikToker คนนี้เขาอัดคลิปนี้ลงมาก็เพื่อที่จะสอบถามทุกหลายๆคนที่เป็นยูสเซอร์นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ25ปีก่อนอะถ้าเกิดมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ประเทศไทยคุณเคยเห็นอะไรแปลกประหลาดที่เหมือนยานบินรูปสามเหลี่ยมลอยเหนือหัวคุณบ้างหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจได้ว่ามันย้อนกลับไปเก่ามากอ่ะ25ปีก่อนอ่ะผมเพิ่งเกิดเลยผมเมื่อผมอายุ25คือแบบผมเนี่ยเป็นเด็กแบบบอกเลยเพิ่งเกิดเลยนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกผมก็มีประสบการณ์ตรงอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ไม่ได้ย้อนไปไกลถึง25ปีก่อนน่าจะย้อนไปประมาณแค่18ปีก่อนเท่าที่จำได้คร่าวๆนะคุณผู้ชมตอนนั้นผมน่าจะเป็นเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบถ้าจำไม่ผิดจำได้ว่าครั้งนึงอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านผมบ้านผมเป็นตึกแบบตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นใช่ไหมแล้วทีนี้บ้านผมก็เปิดร้านขายของด้วยช่วงเช้าจนถึงช่วงประมาณบ่ายจะยุ่งมากแล้วผมเป็นเด็กผมก็อยู่แต่บ้านไงใช่ปะมันอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนทีนี้มันมีวันหนึ่งคุณผู้ชมผมจำได้ก็คือแม่ผมปิดร้านแล้วปิดร้านเร็วมากๆประมาณสัก 3-4 โมงก็ปิดร้านเร็วแล้วก็ขึ้นมาทำอาหารที่ชั้น2ผมก็เล่นอยู่กับแม่ที่ชั้น2แม่ทำอาหารไปผมก็เล่นอยู่ตรงบริเวณโต๊ะอาหารทีนี้บริเวณโต๊ะอาหารบ้านผมมันจะมีหน้าต่างล้อมรอบหมดเลยเนื่องจากว่าเป็นอาคารพาณิชย์จะมีหน้าต่างเยอะมากผมก็จำได้ว่าณตอนนั้นน่ะมันเป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่งแดดจ้าผมอยู่อำเภอตาคีคุณผู้ชมแดดจ้ามากเมฆมีประปรายแต่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้แบบแจ่มใสมากๆเลยถ้าเกิดแบบมองเห็นดวงจันทร์ก็จะเห็นดวงจันทร์แบบเด่นแบบกันไกลๆโอ้แบบเห็นเลยอ่ะเห็นชัดมากนะครับผมถ้าเกิดเห็นนกบินผ่านก็จะเห็นชัดเลยเพราะว่าเมฆมันมีน้อยมากวันนั้นผมจำได้ว่าผมมองเข้าไปบนท้องฟ้าเว้ยผมเห็นวัตถุอะไรบางอย่างลักษณะผมพานโทษหนึ่งรวมผมจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นรูปทรงเลขาคณิตเว้ยมันเป็นสามเหลี่ยมแบบทริแองเกิลหรือไม่ก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆแต่ผมจำวินาทีที่ผมเห็นด้วยตาของผมได้ว่ามันเป็นวัตถุแปลกประหลาดที่มันไม่ใช่ก้อนเมฆเว้ยแล้วมันก็ไม่ใช่ดวงดาวมันไม่ใช่ดวงจันทร์แน่ๆมันไม่ใช่ก้อนเมฆแน่และมันเคลื่อนที่ช้าๆคล้ายกับเครื่องบินหรือลูกโป่งลอยผ่านหน้าผมไปทีละช้าๆเว้ยแล้วมันเป็นวัตถุสีดำที่แปลกประหลาดมากๆผมพยายามมองจ้องมันจ้องเขม็งมากเลยว่าเฮ้ยผมตาฝาดหรือเปล่าแล้วหลังจากที่ผมมองไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็เริ่มค่อยๆเคลื่อนที่เว้ยสิ่งที่ผมทำเลยก็คืออย่างที่บอกมันเด็กอ่ะผมไม่มีมือถือเว้ยมือถือยุคนั้นยังถ่ายรูปไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าผมจะไม่ผิดนะไอ้ที่มันถ่ายรูปได้ก็คงแบบแพงมากๆเด็กไม่มีถือครองหรอกผมก็เลยวิ่งไปหาแม่ผมที่อยู่ข้างๆบอกว่าแม่ผมเห็นอะไรอยู่บนท้องฟ้ามันเป็นรูปทรงแปลกประหลาดซึ่งพอแม่ผมมาดูอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมมองกลับไปที่บนท้องฟ้าเดิมเว้ยสิ่งที่ผมเห็นที่มันเป็นรูปทรงแปลกประหลาดอ่ะมันหายไปแล้วคือมันไม่มีอยู่เลยซึ่งนะทางที่ตาตอนแรกมันเลยมันลอยอยู่เหนือท้องฟ้าเด่นมากๆแต่หลังจากที่ผมคลาดสายตาเพียงไม่ถึงแค่10วินาทีผมหันกลับมาดูทีมันไม่มีอยู่แล้วเว้ยทั้งที่ตอนแรกมันยังลอยเทงเต้งแล้วขึ้นที่อย่างช้าอยู่บนท้องฟ้าอยู่เลยเรื่องราวมีประมาณนี้คุณผู้ชมคือแบบหาข้อมูลไม่ได้เลยผมอยากจะสอบถามเหมือนกันนะถ้าเป็นเพื่อนๆ เจนผมอายุประมาณสัก24-25เด็กเจนประมาณนี้ลองสอบถามหน่อยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักผมจำทำลายเป๊ะๆได้คุณผู้ชมประมาณสัก17-18ปีก่อนน่ะเคยเห็นวัตถุแปลกประหลาดบนท้องฟ้าบ้างหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดใครเคยเห็นคอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมไปเจออันนี้มาคุณผู้ชมนี่ Triangle UFO นะครับผมอัปโหลดในคลิป YouTube เมื่อ3ปีก่อนนี่ลักษณะนี้ก็เป็นคลิป UFO เหมือนกันเว้ยพอเปิดไปดูก็จะเห็นนะครับว่านี่เขาบอกว่าเป็นคลิป UFO ที่ถูกถ่ายบนท้องฟ้าของอัมสเตอร์ดัมนะครับผมประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองมันก็ดูเหมือนตัดต่อเหมือนกันนะอันนี้พูดตามตรงนะเดี๋ยวผมจะแบกคลิปออริจินอลคลิปนี้ไว้ใต้ดีสคริปชันนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ดูชัดๆนะครับผมแต่ที่ผมเห็นด้วยตาจริงๆของผมอะผมบอกตามตรงคุณผู้ชมมันไม่ได้ตัดต่อเว้ยเพราะผมเห็นด้วยตาของผมจริงๆเว้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ18ปีก่อนอะนี่นะครับผมลองหาในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลด้วยว่า Black Triangle อาจจะเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมสีดำหรือ UFO ที่รายงานว่ามีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมและมีสีเข้มซึ่งโดยทั่วไปจะสังเกตเห็นในเวลากลางคืนโดยมีขนาดใหญ่เงียบโฉบเคลื่อนไหวช้าและแสดงแสงสีเป็นจังหวะอู้นี่แหละ Black Triangle เป็นไปได้คุณผู้ชมมันเป็นสีดำเห็นปะแต่ที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเจอในกลางคืนแต่ท้องฟ้ามันเป็นสีตอนเช้าอ่ะซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเป็นประมาณนั้นเลยสิ่งที่ผมเห็นน่ะแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากนะคิดสภาพว่ามันอันเล็กแบบแทบจะใหญ่กว่านกนิดนึงอ่ะคือเรามองเห็นไกลๆได้รู้สึกเลยว่ามันอยู่เหนือน่านฟ้าไกลมากแต่เห็นในลักษณะที่มันชัดมากเพราะฉะนั้น
สัดส่วนมันก็คงจะต้องใหญ่ในประมาณนึงอาจจะเท่าประมาณเนี้ยเออนะแต่ที่ผมเห็นผมจำได้ว่ามันไม่มีไฟเว้ยเออเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมเอาจริงๆอ่ะเมื่อหลายปีก่อนก็มีคนออกมาพูดข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ยที่คนอาจจะเห็นว่ามันเป็นวัตถุสีดำเคลื่อนที่เหมือนกับ UFO จริงๆแล้วอาจจะเป็นเครื่องบิน Blackbird SR-71 ก็ได้เออซึ่งมันคือเครื่องบินรุ่นนี้เลยเว้ยเห็นปะนี่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่คุณผู้ชมมันจะเหมือนกับยานอวกาศหน่อยๆนะเห็นมั้ยนี่แต่มันจะมีรุ่นที่มันเก่ากว่านี้แล้วมันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบ triangle เลยผมจำได้เดี๋ยวเปิดดูก่อนนะนี่นี่รูปทรงมันจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยม triangle ลักษณะที่เขาออกแบบเนี่ยเขาออกแบบมาจากรูปทรงของนกที่กำลังแบบบินเฉี่ยวลงไปเห็นปะมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเคิร์ฟของนกที่บินเฉี่ยวลงมานะครับผมเนี่ย blackbird เออจะบอกว่าหลายๆคนก็เคยออกมาออกข่าวว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเมื่อที่เราเห็นเป็นเหมือน UFO ที่หลายๆคนเห็นมันเป็นทรงแบบจริงๆแล้วมันเป็นการทดสอบของสหรัฐที่เอาเครื่องบิน Blackbird เนี่ยเครื่องบินมันไม่ใช่ UFO อะไรแบบนี้คุณชมเออก็เป็นคนแค่ข่าวมานะส่วนตัวผมคิดนะก็มองใน2ทางคุณชมอาจจะเป็นเจ้าเครื่องบินลำนี้จริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ยานพาหนะที่ถูกออกแบบอยู่แล้วและทางสหรัฐหรือประเทศอะไรต่างๆออกมาแก้ข่าวว่ามันไม่ใช่ UFO เพื่อปิดข่าวแล้วบอกว่ามันเป็นการทดลองเครื่องบินของประเทศเขาก็เป็นไปได้คุณผู้ชมเออนะครับผมก็เป็นเรื่องมิสเตอรี่หรือคลิปสุดท้ายอีกเรื่องนึงละกันที่บอกตรงๆว่าผมมีประสบการณ์ร่วมด้วยใช้คำว่ามีประสบการณ์ร่วมเลยนะเพราะผมเคยเห็นจริงๆเว้ยส่วนนึงผมคิดว่าตอนเด็กผมอาจจะเป็นภาพตกค้างก็ได้ภาพตกค้างก็คือแบบมันอาจจะมีฝุ่นอยู่ในตาผม แล้วผมไปเห็นมันท้องฟ้าพอดีเลยเฮ้ยแม่งอะไรวะแล้วผมเรียกแม่มาดูถ้าแบบมันอาจจะหลุดไปก็เป็นไปได้แต่ผมรู้สึกติดอยู่ในซีรีส์บ้ามเลยว่าผมจำได้ว่าผมเห็นมันอยู่บนท้องฟ้าจริงๆไอ้วัตถุแปลกประหลาดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีคนออกมายืนยันว่าเมื่อ5ปีก่อนเขาก็เห็นเหมือนกันในประเทศไทยเหมือนกันเลยนะครับผมก็นั่นแหละคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบย้อนกลับไปเมื่อแบบหลายปีก่อนคุณผู้ชมเคยเห็นอะไรแปลกประหลาดอยู่บนลอยอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทยบ้างหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถือซะว่ากลับมาทำคลิปสยองกลางสบายครั้งหนึ่งแล้วกันนะเนื้อเรื่องอาจจะแบบดูแปลกๆหน่อยสำหรับการกลับมาคลิปแรกนะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าแก๊ปหรืออาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างนะครับผมแต่ก็จะพยายามปรับต่อๆไปนะครับผมเพื่อให้ว่ารายการมันเสถียรและก็คงที่กันนั่นเองนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมสติ๊กเกอร์ยังต่อเมงเปิดพรีออเดอร์ได้นะครับผมสนใจกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมเวลาพรีออเดอร์เหลือน้อยลงแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่องต่อเมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ